Tom and Jerry คู่กัดยอดเยี่ยมคู่ซียอดแย่เอาง่ายๆเลยครับว่าเรื่องนี้สนุกครับผมทุกคนที่ไปดูเนี่ยบอกเลยว่าดูได้เพลินๆนะครับแล้วก็มีเสียงหัวเราะมาแน่นอนครับผมถึงแม้ว่าเขาจะใช้คงความคลาสสิกการใช้แอนิเมชัน 2D ผสมกับ 3D ในตัวนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความเหมือนเป็นภาพเหมือนนะครับในบางฉากครับผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆครับเรื่องนี้บอกเลยว่าเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในวันวานนะครับผมมีให้ดูแล้วในแบบภาคไทยการผสมผสานกับเพลงสไตล์ยุค90นะครับเป็นเพลงแบบบีบอยนะครับผมไปฟังกันเลยแค่นี้พอครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ส่วนการที่คุณคิดว่าการได้จับกันเนี่ยมันน่าจะได้จับกันธรรมดาแต่มันไม่ได้ไล่จับกันธรรมดานี่แหละครับมันไล่จับกันอย่างมีสไตล์เหมือนกับหนังแอคชั่นเลยนะครับผมในเรื่องของนักแสดงนะครับบทของตัวละครของมนุษย์เนี่ยคือทำออกมาได้ดีนะครับผมจนผมนึกว่าเนี่ยบทตัวละครมนุษย์เนี่ยโอ้โหสนุกกว่าพวกทอมแอนด์เจอรี่อีกนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความมีการแบ่งบทที่เท่าๆกันนะครับระหว่างคนแล้วก็ทอมแอนด์เจอรี่นะครับผมซึ่งการคงความคลาสสิกการใช้ 2D กับ 3D มาผสมกันเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเพราะบางฉากผมนึกว่าเป็นภาพจริงด้วยซ้ำนะครับผมบางฉากอย่างเช่นบางฉากที่มีวัตถุหล่นลงมาเนี่ยเนี่ยโคตรสมจริงเลยบางฉากได้จับกันนะครับผมดูเนี่ยผมนึกว่าดูหนังแอคชั่นอยู่นะครับซึ่งก็จะมีบางฉากนะครับที่ทอมกับเจอรี่เนี่ยได้ผูกมิตรกันนะครับแล้วก็มีมิตรภาพด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีฉากตอนเล่นสเก็ตด้วยนะครับเล่นสเก็ตเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นฉากที่แอคชั่นที่แบบว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกสนุกมากเลยอะแล้วแบบมันเป็นการช่วยเหลือกันที่แบบว่ามันเข้าขากันได้ดีมากเลยครับไอฉากเนี้ยผมว่าสนุกมากนะไอฉากสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในเทรลเลอร์นะครับก็สปอยนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนนักแสดงของเรานะครับทอม9ชีวิตครับหรือว่าล้านชีวิตกับหนูเจอรี่นะครับผมประมาณกี่ชีวิตเหมือนกันนะหลายชีวิตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นักแสดงสาวนะครับผมโครอี้นะครับผมในเรื่อง Kiss Ass นั่นเองนะครับผมใครเคยดูนะนักแสดงสาวคนนี้นะครับแสดงได้ดีมากครับผมแล้วก็มีนักแสดงชายลูอิสนะครับผมจาก Ant-Man นั่นเองครับหาแน่นอนส่วนภาคไทยนะครับก็เป็นของนัตติงนั่นเองครับผมแล้วก็มีคนนักแสดงร็อบเดรานี่นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะชื่ออ่านถูกหรือเปล่านะครับคนภาคไทยนะครับเป็นของอาจารย์ A นั่นเองครับผมคนที่พากย์คิมิซโนะไยบะก็คือเรนโกคุนั่นเองครับผมบอกเลยว่าทีมงานภาคไทยเนี่ยมีทั้งคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับส่วนตัวละครดีกับตัวละครร้ายนะครับในเรื่องนี้บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีตัวละครดีมากกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวละครนะครับมันมีภูมิหลังแล้วก็มันแบบว่าดูร้ายๆนะแต่ว่าพอไปนานๆทีเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าตัวละครบางตัวมันก็มีจิตใจที่ดีนะครับผมแล้วก็มีความปรับความเข้าใจกันได้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่มีตัวละครร้ายนะครับมีแต่ตัวละครดีๆนะครับดูได้เพลินๆนะครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องเครียดกันไปนะครับเหมือนกับทอมแอนเจอรี่นั่นเองครับที่ตอนแรกนะครับกัดกันครับแล้วก็พอนานๆไปเนี่ยมันก็ต้องมีการถอดสัมพันธ์กันบ้างนะครับมีการเป็นเพื่อนกันนิดนึงนะครับผมอันนี้สปอยนิดนึงนะทุกคนดูได้นะครับเด็กๆก็ดูได้นะครับผมใครที่ชวนครอบครัวไปนะครับไปดูกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าแฮปปี้ทั้งครอบครัวเลยนะครับคะแนนนะครับผมในความรู้สึกของผมเนี่ยเอาไปเลยครับ10เต็ม10นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยให้คะแนน10เต็ม10มาก่อนเลยนะครับผมในเรื่องของความสนุกเนี่ยแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งการกัดกันแล้วก็มีทั้งการเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยให้10คะแนนไปนะครับเพราะว่ารู้สึกดูแล้วเนี่ยมันดูเพลินๆดีนะครับมีโมเมนต์หลายแนวของทอมแอนด์เจอรี่นะครับว่ามีทั้งหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วก็การป่วนกันครับป่วนกันงานพังกันเลยทีเดียวอ้าวกูสปอยแล้วก็ควรรู้นะครับว่าทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยไปที่ไหนนี่คงบ้านพังบ้านน่าจะพังทุกที่นะครับใครไปดูนะครับว่าบอกเลยว่ามีความสุขนะครับแต่ผมมันมีอยู่นิดนึงที่ผมแบบว่าหนังมันเล่าไวไปนะครับแต่ว่าก็ผมว่าก็ดีนะหนังดีสุดยอดเลยอย่าลืมไปดูนะครับทอมแอนด์เจอรี่นะครับผมบอกเลยสนุกจริงๆย้อนวันวานในวัยเด็กนะครับผมไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับผมทุกคนไปกันเลยเจอกันวู้ไปแล้ว